สวัสดีค่ะประเด็นมาหันดองกับปูให้เห็นเบิ่งเนาะค่ะเนาะประเด็นการเอากับปูไปลวกเอาไปลวกน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำเดือดๆประเด็นก็ไปลวกเบิ่งเด้อค่ะเด้อลวกให้มันสุกมันขาดเชื้อโรคน้ำเนาะเฮาบ่ได้เอาปูสดลงไปดองก็แล้วแต่ผู้เขาเจ้าสอบแต่ว่าประเด็นนั้นสอบมันปูที่ลวกแล้วมาดองเนาะค่ะเนาะนี่มันเป็นแล้วค่ะเดินตักมาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะปูนี่ไปซื้อมาจากตลาดมันเป็นปูหินเป็นปูทะเลเอามาล้างย่างดีเลยเด้อค่ะล้างหลายๆน้ำล้างหลายๆน้ำแล้วก็ที่นี่ประเด็นการปล่อยให้มันเย็นให้มันเย็นแล้วประเด็นการเอาใส่โหลดองด้วยน้ำปลาเด้อค่ะเด้ออันนี้ปูดองด้วยน้ำปลาปูดองด้วยน้ำปลานี่ค่ะโตงามงามเอาไว้ตำใส่อันมะกอเนาะค่ะเนาะย่ำนั้นเท่ากันกินอยากกินมะกอก็เอาปูดองอยากย่ำปูดองก็ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าประเด็นเฮ็ดลวกสุกย่างดีแล้วน้ำปลาทิพรสนะคะนี่ประเด็นน้ำปลานี่น้ำปลานี่ดองดองแล้วมันกันแซ่บนัวเนาะค่ะเนาะบ่ต้องได้ปรุงแต่งหลายอย่างแค่นี้การเฮ็ดกินในครัวเรือนได้หรอกค่ะดองอีปูดองกับปูโทษเด้อค่ะเด้อปูกับบ่ดีดองกับปูค่ะตอนนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเพิ่นทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บอย่าใดความไข้อย่ามีไปทางใดก็อย่าลืมใจแมตบัดดีค่ะ อูดองสวัสดีค่ะ